ิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นกระสุนแทนผมทำไมทำไมคุณต้องมารับกระสุนแทนผมด้วยต้องฟื้นขึ้นมานะคุณดันเมื่อเพียงรักเธอเท่านั้นเรื่องคดีฆาตกรรมคุณประภาสเนี่ยนายไพรัตน์กับทนายปราโมทย์เนี่ยได้รับสารภาพแล้วนะครับว่านายอธิเบศรเนี่ยเป็นคนจ้างวานฆ่าคุณไม่มีความผิดอะไรส่วนเรื่องคดีเก่าเนี่ยที่คุณส่งสินค้าไปตะวันออกกลางเนี่ยทางเราจะช่วยรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยเคลียร์ประวัติให้คุณด้วยขอบคุณนะครับเราใหญ่เพื่อนผมแล้วครับคดีของนายใหญ่เนี่ยเราให้ประกันตัวได้แล้วครับแต่ต้องสู้คดีในชั้นศาลแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทางเราจะทำสำนวนไปว่าเป็นการป้องกันตัวนายใหญ่จะได้พ้นผิดขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณชานนท์คุณเป็นผู้บริสุทธิ์ครับขอบคุณนะครับครับโทษนะชื่อด้วยนะครับที่ดูแลดาวไว้ไม่ได้อย่างที่รับปากอย่าโทษตัวเองเองทำให้ดาวมันดีที่สุดแล้วแล้วนี่เองไม่ใช่ญาติโกโหติกามเองยอมแต่งงานกับมันทั้งที่เองก็ไม่รักมันเองยอมรับผิดชอบลูกในท้องของมันทั้งที่เองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยข้าขอโทษเองข้ามองเองผิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเธอก็มีอำนาจในการบริหารบริษัทเทวินการ์เมนท์ทั้งหมดแทนหลานอันแล้วนะครับแต่คุณศิริลักษณ์แน่ใจเหรอครับ
ที่เซ็นมอบอำนาจให้ผมเป็นผู้ดูแลเธอเป็นคนเดียวที่เหมาะสมกับงานนี้มากที่สุดอีกอย่างฉันก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะไปทำอะไรอีกแล้วตั้งแต่เบสเขาช่างมันเถอะจ้ะขอให้เธอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับผมจะทำหน้าที่นี้รอจนกว่าคุณนันจะหายครับชานนท์ฉันก็ไม่อยากพูดอย่างนี้หรอกนะแต่เรื่องร้านอันน่ะฉันก็อยากให้เธอเผื่อใจไว้บ้างไม่ครับคุณนันต้องหายครับผมเชื่อว่าคุณนันต้องหายเชื่อแบบนั้นครับมันก็ได้รับกรรมไปหมดแล้วนะมันไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะอันที่เราควรมีความสุขกันไม่ใช่หรอมันแล้วพวกมันก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกใจนะใหญ่ที่มาเยี่ยมคุณนันไม่เป็นไรไว้เพื่อนแล้วนี่มึงแน่ใจเหรอวะว่าจะกลับไปอยู่บ้านที่กลางแน่ใจสิวะกรุงเทพชักจะไม่เหมาะกับคนบ้านๆอย่างกูซะแล้วอ่ะไว้ได้ขึ้นศาลเมื่อไหร่อ่ะค่อยบ้านมาใหม่คุณใหญ่คะเรื่องคดีอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเมย์จะช่วยเต็มที่เลยครับตำรวจเขาบอกว่าเขาจะช่วยสรุปสำนวนคดีว่าเป็นการป้องกันตัวนะขอบใจมากนะเว้ยเพื่อนขอบคุณมากนะครับคุณเมย์ดีใจจริงๆเลยนะครับที่ได้เป็นเพื่อนกับคุณเมย์โหคุณใหญ่เราปฏิบัติภารกิจด้วยกันมาตั้งหลายครั้งนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะครับงั้นมึงส่งกูแค่นี้แหละเดี๋ยวกูเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเองนะโชคดีเพื่อนโชคดีครับฉันแดงเดี๋ยวครับคุณเมย์ดีนะครับคุณช่างมินมาพอดีมีอะไรเหรอครับหมอคนไข้เนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับหัวใจก็เต้นช้าลงความดันต่ำลงเรื่อยๆอาการเหมือนกับคนไข้เนี่ยไม่มีกำลังจะสู้ต่อผมเกรงว่าถ้า24ชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นหมอให้คุณสองคนเตรียมใจนะครับไปช่วยอันเถอะค่ะเดี๋ยวฉันรออยู่ข้างนอกดีกว่าเกิดเมื่อ